เพชฌฆาตดาวตกตอนที่แปดผีเสื้อประดับล่าเม่งเชฮุนนอนบนเตียงในโรงเตี๋ยมเป็นเวลา7-8ชั่วยามแล้วมันไม่ได้รับประทานไม่ได้เคลื่อนไหวทั้งไม่ได้นอนหลับตอนนี้ยังห่างจากกำหนดเวลาที่กอเล่าตัวให้ไว้อีก91 วันแต่เม่งเชฮุนยังรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเล่าแปะเช่นเดียวกับเมื่อ23 วันก่อนมันเพียงทราบว่าเล่าแปะเป็นบุคคลพิเศษพิสดารยิ่งนอกจากนี้แทบไม่ทราบอันใดทั้งสิ้นแนววิชาฝีมือของเล่าแปะเป็นอย่างไรตื้นลึกหนาบางเพียงไหนเม่งเชฮุนไม่ทราบวันที่สามสหายอึ้งซัวก้าวราคุกคามเล่าแปะเล่าแปะกระทั่งปลายนิ้วยังไม่กระดิกเคลื่อนไหวความหนักแน่นเยือกเย็นที่เหนือวิสัยปุถุชนนั้นเป็นที่หวั่นไหวระย่นยอดแก่เม้งเชหุนที่สุดไม่สังกัดเล่าแปะที่แท้มียอดฝีมือเยี่ยงไรมากน้อยเพียงไหนเล่าเม่งเชหุนก็ไม่ทราบวันนั้นเม่งเชหุนเพียงเห็นบุรุษหนุ่มท่วงท่าสุภาพเรียบร้อยตลอดทั้งร่างเต็มไปด้วยอาวุธลับและสุนเกียมที่นิสัยวู่วามปานเปรียวเพลิงคุณธรรมสูงเลิศต่ำเท่านั้นมันทราบว่าคนทั้งสองล้วนออกจากถิ่นฐานของเล่าแปะแล้วแต่ข้างกายเล่าแปะยังมีคนเช่นนี้อีกหรือไม่ยังมีคนชุดเทาที่ปลิดชีวิตสามสหายอึ้งสัวในอึดใจเดียวนั้นเล่าเม่งแชฮุนเองก็เป็นมือสังหารอาชีพแต่กับฝีมือฆ่าคนอันอำมหิตรวดเร็วแม่นยำของคนผู้นั้นยังรู้สึกประหวั่นพรั่นใจมันก็เคยสืบเสาะร่องรอยของคนชุดเทาแต่เรื่องที่กระทั้งลุกเฮียงชวงอย่างสืบไม่ทราบเม่งเชฮุนไหนเลยสามารถสืบทราบได้ชีวิตประจำวันของเล่าแปะเป็นแบบลักษณะใดปกติไปสถานที่ใดเม่งเชฮุนยังไม่ทราบมันถึงกับไม่ทราบที่พำนักแน่นอนของเล่าแปะสวนเบญจมาศนั้นมีอนาบริเวณกว้างขวางภายในสวนปลูกสร้างตึกโดดเดี่ยวกระจัดกระจายตามจุดต่างๆอย่างน้อย17 หลังเล่าแปะพำนักอยู่หลังใดอย่าว่าแต่อุทยานของเล่าแปะไม่เพียงมีเพียงหลังเดียวข้างสวนเบญจมาศเป็นสวนดอกเหมยยังมีสวนโบตั๋นกุหลาบหนูรักเร่ดอกชาทั้งยังมีสวนไผ่ขจีอุทยานทั้งหมดเชื่อมต่อกันอย่างแน่นหนาไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบที่แท้ยึดครองพื้นที่มากน้อยเท่าใดเพียงทราบว่าคนผู้หนึ่งต่อให้เดินเร็วปานใดก็ยากที่จะท่องชมพื้นดินแถบนี้ครบรอบในวันเดียวที่สร้างความขุ่นข้องคลางแคลงแก่เม่งเชฮุนก็คือนับแต่วันนั้นก็ไม่ได้พบหน้าเล่าแปะอีกเลยคนผู้นี้คล้ายกษัตริย์สมัยโบราณไม่ยอมย่างก้าวออกจากราชอาณาจักรของท่านแม้สักก้าวเดียวในอุทยานติดตั้งกลไกกับดักหรือไม่ที่แท้มีด่านกลไกมากน้อยเพียงใดเม่งเชฮุนก็ไม่ทราบเพราะเหตุนี้มันไม่กล้าเหยียบย่างเข้าผืนแผ่นดินของเล่าแปะแม้สักก้าวเดียวเม่งเชฮุนไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยพละการตลอดมาหลังจากมืดค่ำลงเม่งเชฮุนค่อยลุกจากเตียงเดินออกไปรับประทานอาหารมื้อแรกและนับเป็นมื้อสุดท้ายของมันในวันนี้เม่งเชฮุนรับประทานอาหารพอประมาณเนื่องเพราะคนผู้หนึ่งหากรับประทานอิ่มหนำไปความคิดอ่านจะเฉยช้าไประหว่างนี้เม่งเชฮุนแปรเปลี่ยนเป็นส่วนผสมของสัตว์ป่าหลายชนิดเปลี่ยนเป็นกลางวันพักผ่อนกลางคืนขึ้นไว้เฉกเช่นค้างคาวจัดเจนในการสะกดรอยดุสุนัขล่าเนื้อแม่นยำเฉียบขาดดังเหยียวร้ายดุดันอำมหิตราวเสือดาวคมกรั้นหนักแน่นดุดกับเต่าบางครั้งชื่งช้าเฉยชาเช่นดังอูดวัวเม่งแชหุนหลังจากรับประทานอาหารมื้อหนึ่งมากร่ำเกินได้เป็นเวลานานร้านอาหารที่เม่งเชฮุนเข้าไปดื่มกินทั้งไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็กนักการค้าทั้งไม่คลึกครื้นเกินไปและไม่เงียบเหงาเกินควรเม่งเชฮุนไม่ว่ากระทำเรื่องราวใดล้วนเลือกทางสายกลางเนื่องเพราะมันไม่คิดตกเป็นเป้าดึงดูดความสนใจของผู้คน
ฝั่งตรงข้ามเยื้องเฉียงเล็กน้อยเป็นเหลาสุราตกแต่งอย่างโอโถงแห่งหนึ่งยามนี้ปรากฏผู้คนกลุ่มหนึ่งโห่ร่อพรางเดินออกจากเหลาสุราในกลุ่มคนมีทั้งบุรุษสตรีส่วนใหญ่ยังเยาว์วัยยิ่งสุขสันต์หรรษายิ่งรู้จักอภรณ์การแต่งกายของพวกมันก็ทราบต้องเป็นทายาทตระกูลรุ่มรวยเม่งแชฮุนนิยมเลื่อมใสพวกมันยิ่งเม่งแชฮุนผิดแผกจากลูกเฮียงชวงแม้นิยมเลื่อมใสผู้อื่นแต่ไม่อิจฉาริษยากับอดีตอันปวดร้าวของตนก็ไม่รู้สึกคับแค้นเดือดดาลเสียงร่อก้องกังวานยิ่งซุ้มเสียงที่กราวก็ดังเป็นพิเศษวันนี้ผู้ใดดื่มสุรามากที่สุดย่อมเป็นเสี่ยวเตี้ยผีเสื้อน้อยเสี่ยวเตี้ยเป็นดรุณีที่สวมเสื้อคลุมสีแดงฉานยิ่งเพราะตอนนั้นปรากฏหนุ่มผู้หนึ่งโผล่เข้าห้องสุราผมเข้าเหลาสุราถือสุราขวดหนึ่งอกหมกออกมาส่งถึงเบื้องหน้านางกล่าวว่าเซี่ยวเตี้ยหากท่านสามารถดื่มสุราขวดนี้หมดสิ้นข้าพเจ้าจึงนับถือเลื่อมใสท่านเซี่ยวเตี้ยไม่กล่าวกระไรและไม่ปฏิเสธนางเพียงยิ้มเล็กน้อยรับขวดสุรามาดื่มรวดเดียวหมดสิ้นสตรีที่มีความสามารถในเชิงสุราปานนี้มีไม่มากนักเบ่งชายมุนก็ชมชอบดื่มสุราอดจับตาสังเกตนางมิได้เบ่งชายหุนพรันพบว่าดารุณีนี้พิเศษพิสดารยิ่งสิวเตียบงามยิ่งงามจนชนให้ตาลายพร่าพรายสตรีที่งดงามมักทราบว่าตนเองงามเลิศล้ำมินำซ้ำไม่ลืมกระตุ้นบุคคลอื่นสังเกตสนใจนางเสมอดารุณีนี้กลับผิดแผกแตกต่างนางคล้ายไม่นำพาต่อความงามหรืออัปลักษณ์ของตนเองขณะอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนนางยิ้มแย้มคล้อยตามแต่รอยยิ้มของนางกลับผิดแผกจากบุคคลอื่นมาดแม้นข้างกายนางแวดล้อมด้วยผู้คนแต่คล้ายอยู่โดดเดี่ยวโดยสิ้นเชิงไม่ว่าอยู่ร่วมกับผู้คนมากมายปานใดนางคล้ายยืนอยู่กลางท้องทุ่งอันเปลี่ยวร้างเย็นเยียบเพียงลำพังม้าพุ่งผีรถม้าสวยงามเริ่มควบขับมาจอดเทียบอยู่หน้าเหลาสุราหนุ่มสาวผู้อื่นชักชวนกันจากไปเพียงลงเหลือเสี่ยวเตี้ยบและบุรุษหนุ่มชุดดำผู้หนึ่งบุรุษหนุ่มนี้ร่างสูงโปร่งเข้าหน้างามสง่าด้ามกระบี่เนื้อไหลปรากฏถนัดชัดตาสะท้อนประกายวูบวาบวาววับบุรุษหนุ่มเยี่ยงนี้จึงควรคู่กับการเป็นทูตพิทักษ์บุปผาเยี่ยงเซียวเตี้ยมยังมีรถม้าหรูหราที่สุดคันหนึ่งจอดรออยู่ด้านข้างบุรุษหนุ่มชุดดำกล่าวว่าพวกเราก็ขึ้นรถเถอะเซียวเตี้ยมสั่นศีรษะบุรุษหนุ่มชุดดำกล่าวว่าท่านจะคิดดื่มสุราอีกหรือเซียวเตี้ยมสั่นศีรษะอีกคราบุรุษหนุ่มชุดดำหัวเราะออกมากล่าวว่าหรือท่านคิดยืนอยู่ที่นี่ตลอดทั้งคืนเหลือเสี่ยวเตี้ยบยังสั่นศีรษะกล่าวเบาๆว่าข้าพเจ้าคิดเดินเล่นตกลงข้าพเจ้าจะเดินเป็นเพื่อนท่านมันยื่นมือออกยึดกุมมือของนางอย่างสนิทสนมเสี่ยวเตี้ยบหาได้สะบัดดิ้นรนยังคงกล่าวเสียงแผ่วเบาว่าข้าพเจ้าคิดเดินเล่นเพียงลำพังได้หรือไม่บุรุษหนุ่มชุดดำงงงันวูบในสุดคลายมือจากการยึดกลุ่มกล่าวว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าสามารถหาท่านอีกหรือไม่สิวเตียบกล่าวเสียงอ่อนหวานตอบว่าขอเพียงท่านมีเวลาว่างข้าพเจ้าก็มีเวลาว่างท่านชนายไม่อาจมาหาข้าพเจ้าตกลงพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะไปหาท่านท่านต้องรอข้าพเจ้าสิวเตียบไม่กล่าวอะไรอีกเดินช้าๆไปเบื้องหน้าเพียงลำพังนางแม้เดินอย่างแช่มช้าแต่ยังสาบสูญกับม่านมิการม่านมิการที่มืดมิดอิสตรีล้วนกลัวความมืดแต่เสี่ยวเตี้ยบกลับไม่นำหาเหม่งแชหุนย่อมไม่รู้จักเสี่ยวเตี้ยบและไม่รู้จักบุรุษหนุ่มชุดดำผู้นี้เรื่องของทั้งสองความจริงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันถึงกับรู้สึกหนุ่มสาวทั้งสองเป็นคู่อันเหมาะสมแต่ไม่เพราะเหตุใดแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดเหม่งเชฮุนพอฟังว่าเสี่ยวเตี้ยบคิดไปเพียงลำพังทอดทิ้งบุรุษหนุ่มนั้นอยู่ข้างทางกับรู้สึกโปรดโปร่งโล่งใจขึ้นมาบุรุษหนุ่มชุดดำยังคงเหมือมองทิศทางเสี่ยวเตี้ยบสาบสูญอย่างซึมเศร้าเนิ่นนานให้หลังพรันโถมเข้าร้านอาหารร้องดังๆว่ายกสุรามาให้กับเราต้องการป้านใหญ่เม่งเชฮุนเองก็เคยใช้สุราราดรถทุกข์แต่ไม่ทราบเพราะเหตุใด
กลับรู้สึกบุรุษหนุ่มนี้โง่เกลาหน้าหัวเราะยิ่งสุราไหลรินผ่านลำคอบุรุษหนุ่มชุดดำพร่องไปครึ่งป้านอย่างรวดเร็วบุรุษหนุ่มชุดดำพลันกวักมือเรียกหาเหม่งเชียงหุนกล่าวว่าดื่มสุราเพียงลำพังออกจะไร้รสชาติท่านร่วมดื่มเป็นเพื่อนเราสักหยอกดีหรือไม่เหม่งเชียงหุนกล่าวตอบว่าข้าพเจ้าไม่ดื่มสุราไหนเลยไม่เคยดื่มมาก่อนหรือเหม่งเชหุนไม่ตอบคำมันไม่คิดกล่าวปบปดแต่ไม่ต้องการบอกความจริงบุรุษหนุ่มชุบดามพรันทอดถอนใจยาวกล่าวว่าท่านหากรู้จักสตรีเยี่ยงนั้นนางหนึ่งท่านก็ต้องดื่มสุราเช่นกันเหม่งเชหุนส่งเสียงดังอ้อบุรุษหนุ่มกล่าวอีกว่าสตรีที่เราว่าหมายถึงคนกลุ่มเสื้อสีแดงเมื่อครู่ท่านเห็นหรือไม่เหม่งเชียงฮุนเพียงกล่าวว่าสตรีเมื่อครู่มีมากมายยิ่งแต่นางผิดแผกจากผู้อื่นบางครั้งคล้ายกองเพลิงเผาผลาญเหล่าบางครากลับเย็นชากระด้างราวน้ำแข็งมันพลันตบโต๊ะร้องดังๆว่าเมื่อพานพบสตรีเช่นนี้ท่านเห็นเราสมควรทำอย่างไรเม่งเชียงหุนกล่าวว่าหนทางมีมากมายยิ่งแต่ทางที่ประเสริฐคือหาสตรีอีกนางหนึ่งมันไม่คิดสนทนาสืบต่อมันทราบว่าหากไม่พระจากไปการสนทนาจะไม่ยุติดังนั้นเม่งเชียงหุนทิ้งเศษเงินลงบนโต๊ะเดินออกจากประตูร้านเบื้องหน้าเป็นความมืดมนอนันทการโดยไม่รู้สึกตัวเม่งเชียงหุนเดินกลับไปตามเส้นทางของเสี่ยวเตี้ยบมาดแม้นเหม่งเชียงหุนเองไม่ยอมรับในข้อนี้แต่ส่วนลึกของหัวใจคล้ายมีความหวังอันลี้ลับประการหนึ่งภาวนาว่าสามารถพบพานดรุณีนางนั้นอีกคราแต่เม่งเชียงหุนไม่อาจเห็นได้ดรุณีนั้นคล้ายวิญญาณพูดพลายกืนหายกับความมืดขณะที่เม่งเชียงหุนกลับถึงโรงเตรียมที่พักมีการดึกมากแล้วกลางลานตึกปราศจากสรรพสำเนียงใดๆห้องพักของมันย่อมไม่ได้จุดโคมไฟเม่งเชียงหุนไม่เคยจุดโคมไฟมาก่อนนั่นเพราะมีแต่อยู่ในความมืดจึงรู้สึกค่อนข้างปลอดภัยกว่าประตูห้องพักปิดสนิทหน้าต่างก็ปิดไว้ขณะที่เม่งเชหุนออกจากห้องพักล้วนปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยแต่เม่งเชหุนไม่ทันบรรลุถึงห้องพักพลันชะงักขาวลงคล้ายสุนัขล่าเนื้อที่รับการฝึกฝนมานานสูดได้สัญชาตญาณไม่ใช่สูดได้สัญญาณภัยทางเบื้องหน้าเม่งเชหุนพลันสะกิดเท้าเล็กน้อยพลิ้วปราดราวควันจางเบาบางสายหนึ่งวกอ้อมถึงหลังตึกหน้าต่างหลังก็ปิดสนิทเม่งเชียงหุนงอนิ้วดีดใส่หน้าต่างบังเกิดเสียงผิดปกติเบาๆจากนั้นลอยตัวขึ้นอีกคราและนิ้วลงบนชายคาตึกด้านหน้าอากับกริยาอย่างคล่องแคล่วว่องไวดุจเหยี่ยวร้ายค้างคาวราตรียามนั้นปรากฏเงาร่างสายหนึ่งพุ่งวาบออกจากหน้าต่างหน้าปฏิกิริยาคนผู้นี้ก็รวดเร็วปราดเปรียวพอปลักมั่นก็ลอยตัวอีกคราพันรู้สึกมีคนหนึ่งแนบติดอยู่ด้านหลังเครื่องเสียมันโผล่พุ่งขึ้นไปคนผู้นั้นก็พุ่งทะยานตามติดมันโลดและลิ้วลงคนผู้นั้นก็โลดและลิ้วตามติดลงมาระหว่างหนึ่งขึ้นหนึ่งลงใจกลางฝ่ามือของมันปรากฏยืเหงื่อเยียบไหลซึมจนชุ่มโชกมันเพิ่งทราบวิชาตะเบาคนด้านหลังสูงล้ำกว่ามันมากนักได้ยินคนด้านหลังกล่าวอย่างเฉยชาว่าหากท่านไม่ใช่เสี่ยวห้อห้อน้อยตอนนี้คงตายไป10ครั้งแล้วคนผู้นั้นระบายลมจากปากยาวๆฟังออกว่านี่เป็นเสียงของเหม่งเฉหุนมันไม่กล่าวกระไรและเลี้ยวลงสู่พื้นอีกคราผลักเปิดประตูห้องของเหม่งเฉหุนก้าวยาวๆเข้าไปเหม่งเฉหุนยืนอยู่หน้าประตูสีหน้าปราศจากความรู้สึกใดๆรอจนแสงโคมไฟภายในห้องสว่างวูบค่อยเดินช้าๆเข้าไปสุดนั่งลงด้านตรงข้ามกับเสี่ยวฮ้อเม่งเชียงหุนมองดูเสี่ยวฮ่อเสี่ยวฮ่อกลับจงใจเบือนสายตาไปอีกทางหนึ่งมารู้สึกเสี่ยวฮ่อเป็นเวลาเกือบ20ปีแต่ไม่เคยเข้าใจบุคคลนี้มาก่อนทั้งไม่คิดเข้าใจด้วยทั้งสองความจริงสมควรมีความผูกพันฉันพี่น้องแต่บางครั้งกับคล้ายคนแปลกหน้าเม่งเชียงหุนเอียบเสียงเจ้าคุ้งเสี่ยวห่อล้วนเป็นกำพร้าทั้งหมดที่สามารถรอดจากกริยุกอันลำเค็ญล้วนพึ่งพาก่อเล่าตัว
ในบุคคลทั้งสี่เสี่ยวห้ออายุเยาว์ที่สุดแต่รับการอบอุ้มอุปการะจากเล่ากอตัวแต่รับการอบอุ้มอุปการะจากกอเล่าตัวก่อนที่สุดมันเข้าใจตลอดมากอเล่าตัวคือพี่ใหญ่ของมันเพียงลำพังกอเล่าตัวคือเล่าตัวพี่ใหญ่ของมันเพียงลำพัง ดังนั้นตอนที่กอเล่าตัวรับอุปการะผู้คนอีก3คนมันไม่เพียงอิจฉาริษยาทั้งยังเดือดดาลคลั่งแค้นไม่เพียงขับไล่สายส่งทั้งยังกระตุ้นให้แตกแยกเสี่ยวห้อเข้าใจว่าเหม่งแชฮุนและพวกทั้ง3ไม่เพียงช่วงชิงอาหารของมันจากมือกอเล่าตัวทั้งยังพรากความรักของมันไปหากปราจากบุคคลทั้ง3มันสามารถรับประทานอิ่มหนำสำราญกว่านี้มีความเป็นอยู่สะดวกสบายกว่านี้นับแต่นั้นมันก็ใช้วิธีทุกประการให้ก่อนเล่าตัวขับไล่บุคคลทั้ง3ไปตอนนั้นเสี่ยวฮ่อเพิ่งมีอายุ6ขวบตั้งแต่อายุ6ขวบก็มันก็เป็นคนเจนจัดในการดำเนินอุบายวิธีมันคิดขึ้นล้วนเหลวสามสุดยอดไม่อยู่ครั้งหนึ่งก่อนเล่าตัวใช้เสี่ยวฮ่อแจ้งแต่บุคคลอีก3คนให้ไปสมทบกันภายในเก่งนอกประตูเมืองตะวันตกมันกลับให้คนทั้ง3ไปยังประตูเมืองตะวันออกเหม่งแช่ฮุนและพวกรอคอยนอกเมืองตอนออก2วันหิวโหยปางตายหากไม่ใช่ก่อนเล่าตัวออกตามหาตลอดเวลาทั้ง3คงไม่มีชีวิตรอดถึงบัดนี้ยังมีอีกครั้งเสี่ยวฮ่อแจ้งต่อพนักงานปราบปรามของกรมเมืองว่าเหม่งแช่ฮุนและพวกเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยมิหนำซ้ำจงใจยัดเยียดของที่ตัวเองขโมยมาอยู่ในร่างคนทั้ง3ตอนนั้นกาลียุคนั้นตอนกาลียุคนั้นนอกจากนักโทษประหารแล้วไม่ว่าเป็นนักโทษกระทำผิดอุกฤษปานใดล้วนถูกปลดปล่อยออกมาเนื่องเพราะทางกรมเมืองไม่มีเสบียงอาหารมากพอที่จะเลี้ยงดูนักโทษดังนั้นพนักงานปราบปรามพอจับกุมตัวจนลักเล็กขโมยน้อยล้วนไม่ส่งมอบต่อทางกรมเมืองหากแต่โยนลงแม่น้ำไปครั้งนั้นทั้ง3แทบกับกลายเป็นปีศาจเฝ้าท้องทานหากไม่ใช่ก่อนเล่าตัวมิทราบปรนเปรอความสุขแก่พนักงานปราบปรามนั้นอย่างไรทั้ง3ก็ไม่มีชุดถึงบัดนี้เรื่องเช่นนี้ยังมีอีกมากหลายหลังจากนั้นก็เล่าตัวแม้ดูดาเสียวห้อหลายประโยคกลับไม่ขับไล่มันไปเนื่องเพราะนางรู้สึกว่าเสียวห้อยังเยาว์วัยสาเหตุที่ทำเช่นนี้เพราะเพื่อนนางดังนั้นควรเกี่ยวการให้อภัยก็เล่าตัวความจริงกระทำเรื่องราวตามอำเภอใจไม่แยกแยะความผิดถูกชั่วดีเนื่องเพราะไม่มีคนคอยบอกตัวนางอันใดคือความผิดสิ่งใดคือความถูกต้องดังนั้นนางเห็นว่าเขาเพียงสามารถมีชีวิตสืบไปเมื่อว่าทำอย่างไรล้วนถูกต้องเกือบ20ปีมานี้เสี่ยวฮ่อกระทำเรื่องชนิดอยู่ตลอดเวลาวิธีการที่ใช้ย่อมยิ่งมายิ่งส่งเยี่ยมยิ่งมายิ่งไม่ทิ้งร่องรอยใดๆโดยเฉพาะกับเหม่งแชฮุนเสี่ยวฮ่ออิจฉามันรุนแรงกว่าผู้ใดทั้งสองเริ่มฝึกปรือวิชาบูโดยพร้อมเพียงกันแต่พลังฝีมือเหม่งแชฮุนสูงล้ำกว่ามันมากนักคุณค่าของเหม่งแชฮุนในจิตใจก่อนเล่าตัวนับวันจะสำคัญยิ่งขึ้นยิ่งนี้ยิ่งทำให้เสี่ยวฮ่อยิ่งมายิ่งไม่สามารถทนทานรับได้เหม่งแชฮุนเพ่งมองไปหน้าอันคมคายของเสี่ยวฮ่อมันคมคายสวยงามจนไม่คล้ายเป็นบุรุษก็เล่าตัวมักว่าไว้เสี่ยวฮ่อหากสวมใส่เสื้อผ้าสตรีปล่อยผมยาวสยายลงบุรุษส่วนใหญ่ก็ต้องถูกมันยั่วยวนจนลุ่มหลงโดยเฉพาะผิวกายเสี่ยวฮ่อยังขาวผ่องกว่าละเอียดอ่อนกว่าสตรีผู้คนส่วนใหญ่ล้วนไม่เข้าใจผู้คนเติบใหญ่ขึ้นมาท่ามกลางเปลวแดดลมทรายเยี่ยงมันฉะไหนมีผิวพรรณขาวผ่องเช่นนี้แต่ตอนนี้เสี่ยวฮ่อขุ่นแค้นจนหน้าเขียวคร้ำนิ้วมืออันเรียวงามสันระริกไม่หยุดยั้งแสดงแน่ชัดมันพยายามบังคับตนเองไม่อาละวาดเหม่งแชฮุนพลันบังเกิดความเสียใจขึ้นวูบไม่ว่าอย่างไรเสี่ยวฮ่อเป็นเพื่อนคู่หูมานานปีจะอย่างไรยังอ่อนวัยกว่าตน2ขวบปีตนเองสมควรยึดถือมันเป็นน้องชายจึงถูกต้องเหม่งแชฮุนฝืนยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่า
คิดไม่ถึงท่านจะมาท่านสมควรแจ้งต่อข้าพเจ้าล่วงหน้าก่อนเสี่ยวฮ่อพลันเคียนโห่ร่อกล่าวว่าตอนที่ท่านกลับถึงโรงเตรียมเข้าใจว่าคนในห้องเป็นใครไม่ว่าผู้ใดล้วนอาจเป็นไปได้ผู้ที่ประกอบอาชีพเยี่ยงพวกเรากับเรื่องราวใดมิอาจไม่ระมัดระวังเป็นพิเศษเสี่ยวฮ่อปั้นหน้าเคร่งเครียดทวนคำว่าไม่ว่าผู้ใดล้วนอาจเป็นไปได้หรือนอกจากก่อเล่าตัวยังมีบุคคลอื่นล่วงรู้ว่าท่านพำนักอยู่ที่นี่หรือรอยยิ้มบนใบหน้าเหม่งเชหุนพลันสลายกลายกล่าวว่าเป็นก่อเล่าตัวใช่ท่านมาหรือเสียวห้อมไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธท่าทีเยี่ยงนี้แสดงว่ามันยอมรับแล้วสีหน้าเหม่งเชหุนแม้ปราศจากความรู้สึกแต่ดวงตาปรากฏเงาทะมึนกลุ่มหนึ่งวูบผ่านไปทุกครั้งที่มันออกมาปฏิบัติภารกิจก่อเล่าตัวไม่เคยก้าวก่ายความเคลื่อนไหวของมันมาก่อนกระทั่งถามยังไม่ถามไทยนางพยายามแสดงให้มันทราบว่านางเชื่อมั่นต่อมันกระไรปานนั้นแต่ตอนนี้กลายผิดแผกไปเหม่งเฉหุนรันหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่ก่อนเล่าตัวใช่มันลอบสะกดรอยตามเอียบเสียงคราก่อนนางใช้ตนสะกดรอยตามแสดงว่านางไม่เชื่อถือต่อเอียบเสียงอีกเข้าใจว่าเอียบเสียงไม่มีปัญญาปฏิบัติภาระที่รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้เสี่ยวฮ่อรอบสังเกตสีหน้าเหม่งเฉหุนดวงตาพรันพอประกายวูบมันคล้ายคาดเดาออกว่าในใจเหม่งเชหุนนึกอะไรจงใจเยี่ยมยิ้มกล่าวว่าท่านย่อมทราบเล่าก่อเล่าตัวไม่ใช่ไม่เชื่อถือท่านเพียงให้ข้าพเจ้าบอกต่อท่านหลายประโยครอยเยี่ยมยิ้มมันลีหลับยิ่งไม่ว่าผู้ใดล้วนดูออกมันยิ้มด้วยอกุศลจิตคล้ายชื่นชมยินดีกับคราเคราะห์ผู้อื่นมันจงใจให้เหม่งแชหุนมีความรู้สึกเช่นนี้เหม่งแชหุนเงียบงันนิ่งนานจึงกล่าวช้าๆว่านางท่านบอกอันใดต่อข้าพเจ้าหรือท่านทราบหรือไม่ว่าบริวารอันเข้มแข็งที่สุดของเล่าแปะทั้งสองล้วนออกไปปฏิบัติหน้าที่ท่านหมายถึงซุนเกี่ยมและลูกเฮียงเฉียงหรือเสี่ยวฮ่อยิ้มพรางกล่าวว่าที่แท้ท่านทราบแต่แรกแต่ก่อนเล่าตัวเกรงว่าท่านไม่ทราบเกรงว่าท่านไม่ทราบหมายความว่านางเริ่มไม่เชื่อถือท่านเหม่งแชหุนย่อมฟังออกเสี่ยฮ้อทราบว่าเหม่งแชหุนฟังออกกล่าวต่อว่าคนทั้งสองพอออกไปเล่าแปะเท่ากับขาดแขนทั้งสองข้างหากคนผู้หนึ่งสูญเสียแขนซ้ายขวายังมีอันใดน่ากลัวยกขาขึ้นนั่งไขว่ห้างกล่าวเสียงเนิบนาบต่อว่าตอนนี้นับเป็นโอกาสลงมือของท่านท่านเมื่อทราบฉะนั้นยังไม่ลงมือเล่าเหม่งแชหุนมองดูเท้าที่ก้ายสูงของมันพลันบังเกิดโทสะพรุ่งขึ้นกล่าวว่าเป็นท่านได้รับมอบหมายภารกิจนี้หรือเป็นข้าพเจ้าย่อมเป็นท่านอย่างนั้นสมควรให้ข้าพเจ้าตกลงใจเสี่ยวฮ้อกล่าวตอบว่าย่อมเป็นท่านตกลงใจข้าพเจ้าเพียงสอบถามดูหามีเจตนาอื่นไม่มันพลันยิ้มออกมากล่าวต่อว่าก็แล้วตัวมักบอกว่าท่านสงบเยือกเย็นที่สุดคิดไม่ถึงท่านกลับบันดาลโทสะง่ายดายป่านนี้เหม่งแชหุนคล้ายถูกคนโบยใส่แท่หนึ่งมันไม่บังควรมีโทสะจริงๆสำหรับกับบุคคลเช่นมันเพลิงโทสะยังน่าสะพรึงกลัวกว่ายาพิษอีกเสี่ยวฮ้อมองดูเหม่งแชหุนขมวดคิ้วกล่าวว่าท่านเป็นไรแล้วไม่สบายหรือไม่เหม่งแชหุนเงียบงันอีกเนิ่นนานจึงกล่าวช้าๆว่าข้าพเจ้าเหนื่อยแล้วอ๋อข้าพเจ้ามีคำพูดประโยคหนึ่งไม่ทราบสมควรกล่าวหรือไม่ท่านกล่าวมาโอ้สองปีมานี้ท่านรับความเด็ดเหนื่อยมาจริงๆสมควรพักผ่อนสักคราท่านหากไม่คิดไปบัดภารกิจครั้งนี้ข้าพเจ้าจะกระทำแทนเองเหม่งแชหุนลุกขึ้นช้าๆถึงจ้องมองมันกราบว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเล่าแปะเป็นคนยิ่งไรเสี่ยวฮ่อไม่ตอบคำเค้นร่อย้อนถามว่าท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่สามารถฆ่ามันหรืออาจบางทีกระทั่งข้าพเจ้าก็ฆ่ามันไม่ได้เสี่ยวฮ่อเค้นร่อกล่าวว่าบุคคลที่ท่านฆ่าไม่ได้หรือข้าพเจ้ายิ่งฆ่าไม่สำเร็จหรือ
ใบหน้ามันแปรเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำอิคารากล่าวตอบว่าต่อให้ท่านมีพลังฝีมือเหนือล้ำกว่าข้าพเจ้าแต่การฆ่าคนไม่ใช่ล้วนพึ่งพาพลังฝึกปรือประการสำคัญอยู่ที่ท่านหักใจลงมือได้หรือไม่เหม่งเชยหุนเงียบงันนิ่งนานจึงนั่งลงช้าๆกล่าวว่าท่านหากยืนกรานลงมือแทนข้าพเจ้าก็ลงมือเถอะมันพลันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยยิ่งเหน็ดเหนื่อยจนไม่คิดทุ่มเถียงเกี่ยงงอนเหน็ดเหนื่อยจนไม่คิดกระทำเรื่องราวใดทั้งสิ้นท่านเหม่งเชยหุนมีคำพูดประโยคหนึ่งมิอาจไม่บอกกล่าวต่อช้าๆว่าด้วยก่อนที่ท่านจะไปทางที่ประเสริฐสมควรทำความเข้าใจเรื่องนี้มีพยันตรายใหญ่หลวงปานใดเซียวฮ่อกล่าวโดยไม่ขบคิดข้าพเจ้าเข้าใจข้าพเจ้าไม่กลัวพยันตรายไม่อาจสยบมันระย่นย่อจริงๆเซียวฮ่อรอคอยอากาศเช่นนี้เป็นเวลานานขอเพียงมันกระทำเรื่องราวนี้สำเร็จก็สามารถทดแทนตำแหน่งของเหม่งเฉหุนเหม่งเฉหุนย่อมเข้าใจเจตนาของมันแต่ไม่นำพามันเพียงคิดล้มลงหลับไหลสักตื่นหนึ่งเม่งเชหุนนอนไม่หลับจนฟ้าสางยังนอนไม่หลับอรุณรางรำไรเม่งเชหุนลุกขึ้นเดินออกไปตอนนี้หมอกอรุณเข้มข้นดุจควันยาที่พวยพุ่งออกจากกล้องยาเส้นของชายชราเม่งเชหุนเดินออกจากตัวเมืองหมอกอรุณยังปกคลุมทุกแห่งหนเราต้องเดินถึงเวลาใดเดินไปที่ใดเม่งเฉหุนไม่ทราบห่วงสมองตอนนี้กระทั่งคิดยังคิดไม่ถึงในสายลมเฉยฉิวหอบเสียงน้ำรินหลังแว่วมาเม่งเฉหุนเดินไปอย่างลืมตัวสุดกายลงที่ริมฝั่งธารเม่งเฉหุนชมชอบฟังเสียงน้ำรินหลังชมชอบลำธารน้ำรำทำน้ำก็มีวันเหือดแห้งแต่ไม่มีวันหยุดไหลคล้ายไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอดกาลความมีชีวิตชีวาของมันเป็นอมตะนิรันดร์พระสุธาอันไพศาลอาจบางทีไม่แต่ผู้คนจึงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหม่งเชหุนทอดถอนใจยาวแทบปรารถนาใคร่ถมลงไปสู่ลำธารก็หลอมร่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันแต่แล้วยามนั้นมันพลันพบเห็นคนผู้หนึ่งหมอกอรุณเริ่มจางเบาบางเม่งเชหุนพลันพบว่ามีคนผู้หนึ่งอยู่ห่างอยู่ข้างตนห่างไกลไม่ไกลนักมันไม่พบเห็นถึงการคงอยู่ของคนผู้นี้เนื่องเพราะคนผู้นี้นั่งสงบกับที่ตลอดเวลาสงบจนคล้ายดินโคลนริมฝั่งธารก้อนหนึ่งตอนนี้คนนี้กลับเดินเข้ามานั่งคลุมเสื้อคลุมไหล่สีแดงสดแต่ใบหน้าซีดขาวจนหน้าหวาดหวั่นนี่หมอกอรุณเบาบางตัวนางยังสดใสกระจ่างไกลปานนั้นนางหยุดยั้งลงเบื้องหน้าเม่งเชหุนเพ่งตามองมาแน่วนิ่งแปรคุมไหลสีแดงสดสั่นเพรียวดุดรอกสายน้ำผมดำกระปริวสวยตามลมใบหน้าสุขใสกระจ่างทอประกายสมเพศเห็นใจอย่างบอกไม่ถูกชนิดหนึ่งนางสมเพศในความโง่เขลาของมนุษยชาติเห็นใจในความไร้สำนึกของผู้คนนางงามสกรานดุดธิดาสมุทรซึ่งเพิ่งลอยขึ้นจากน้ำลำคอเหม่งแชหุนพรันติบตันไม่ทราบเพราะเหตุใดมันพอพบผ่านนางรู้สึกมีโลหิตระอุอุ่นขุมหนึ่งประดังขึ้นจากในอกทะลักถึงคอหอยมันรู้จักนางทราบว่านางไม่ใช่ธิดาสมุทรอาจบางทีนางยังงามพิสดารล้ำกว่าลี้ลับพิสดารกว่าเทพธิดาแต่นางเป็นคนผู้หนึ่งนางก็คือเสี่ยวเตี้ยผีเสื้อน้อยเสี่ยวเตี้ยยังเพ่งมองมาพลันกล่าวว่าท่านคิดตายหรือนี่เป็นครั้งแรกที่นางกล่าววาจากับเหม่งเฉหุนซุ้มเสียงของนางยังสนอสดกว่าเสียงน้ำรินหลังในฤดูชิวเทียนอีกเหม่งเฉหุนคิดกล่าววาจาแต่พูดไม่ออกเสี่ยวเตี้ยกล่าวว่าท่านหากคิดตายข้าพเจ้าก็ไม่เหนียวรั้งเพียงคิดถามท่านประโยคหนึ่งเหม่งเชียงฮวนผงกศีรษะเป็นเชิงให้นางบอกออกมาเสียวเตี้ยพรันเบือนสายตาไปยังที่ไกลตาที่ไกลตาหมอกอรุณเลือนรางพราพรายระบายครอบคลุมดวงตานางอย่างเลือนสลัวนางถามเบาๆว่าข้าพเจ้าเพียงถามท่านท่านมีชีวิตอย่างสุขสมแล้วหรือไม่เม่งเชหุนไม่ตอบมันไม่มีปัญญาตอบได้
ชีวิตที่ผ่านมาของเราเคยได้รับความสุขสมมาหรือไม่เม่งแชฮุนสะบัดหน้าไปมันกริ่งเกรงน้ำตาจะไหลหลั่งออกมาซุ้มเสียงเสียดเปียบคลายแววมาจากที่ไกลโพ้นกล่าวว่าคนผู้หนึ่งหากยังไม่เคยผ่านชีวิตสุขสมก็คิดตายใหญ่มิใช่โง่งมงายไปเม่งแชฮุนแทบคิดถามว่าท่านเคยผ่านชีวิตสุขสมมาแล้วหรือมันไม่ได้ถามไม่จำเป็นต้องถามนางยังเยาว์วัยกระไรปันนั้นสวยสครานกระไรปันนั้นย่อมมีชีวิตอย่างสุขสมแต่นางฉไหนมายังริมฝั่งทานอันมีเวกหดหูนี้นางยินยอมกล้ำกลืนความเงียบเหงาหรือมาเสพรับความเงียบเหงาเพียงลำพังความเงียบเหงาความจริงเป็นความสุขสันต์อันสันโดษชนิดหนึ่งผ่านไปเนิ่นนานเหม่งเชงฮุนค่อยหันหน้ากลับมาช้าช้ากลับไม่เห็นนางแล้วนางปรากฏกายดุจหมอกควันและสูญสลายราวหมอกควันมันกับนางพบผ่านอย่างกระชั้นสั้นกระไรปานนั้นแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดส่วนลึกของหัวใจเหม่งแชฮุนมันรู้จักนางเป็นเวลานานใครมาทันถือกำเนิดก็รู้จักนางนางก็รอคอยตนแต่แรกมันที่มีชีวิตอยู่คล้ายเพียงเพื่อต้องการพบหน้านางสักครั้งแต่นี่เป็นการพบผ่านครั้งสุดท้ายหรือไม่เหม่งแชฮุนไม่ทราบไม่มีผู้ใดทราบเสี้ยวเตี้ยมาจากที่ใดคิดไปที่ใดนางทั้งไม่อาจไขว่คว้าสัมผัสและไม่มีที่ให้เสาะแสวงหาได้เม่งแชฮุนเพ่งตาไปสุดแสนไกลในใจพลันบังเกิดความเบิงว่างเปล่ามองมนอย่างบอกไม่ถูกหมอกที่ไกลตายิ่งหนาทึบกว่าเดิมรอคอยเป็นเวลาหลายวันยังปราศจากข่าวคราวของเสี่ยวฮ้อเสี่ยวฮ้อคล้ายพันสาบสูญจากโลกก็ปานในสวนเบญจมาศปราศจากความเคลื่อนไหวใดเสี่ยวเตียบเล่านางคล้ายไม่ได้ปรากฏตนในโลกนี้มาก่อนหลังจากขบคิดใคร่ครวญเหม่งแชฮุนตกลงใจกลับไปยังพระนาสำราญก่อนจบตอนที่8ตำเนิดผีเสื้อสวย